ฮือฮาผึ้งหลวงแห่ทำรังรอบพระธาตุโบราณอายุกว่าพันปีชาวบ้านเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆนะคะเป็นที่น่าอัศจรรย์ของพระธาตุวัดป่าสักคำนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,036 ปีนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะซึ่งปรากฏว่ามีฝูงผึ้งหลวงนะคะบินพามาทำรังรอบองค์พระธาตุนะคะที่วัดป่าสักช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมานะคะโดยไม่หนีไปไหนแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะคะจำนวนหลายรังรอบพระธาตุเลยนะคะนี่เลยนะคะจนเป็นที่น่าแปลกใจนะคะสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นนะคะซึ่งพระธาตุที่วัดป่าสักคำนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มีลูกเทวดาปกป้องรักษานะคะและเป็นองค์พระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุกว่าพันปีนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนถึงปัจจุบันเลยนะคะนี่เลยนะคะผึ้งหลวงมาทำรังแบบนี้ชาวบ้านฮือฮาเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าผึ้งจะมาให้โชคนะคะบรรดาชาวบ้านนี่แห่จดความสูงของพระธาตุและก็ความกว้างนะคะอายุของพระธาตุนะคะไปลุ้นกันเลยนะคะเพราะเขาเชื่อว่าผึ้งหลวงจะมาให้โชคนะคะสำหรับองค์พระธาตุวัดป่าสักคำนะคะมีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะคะทาด้วยสีเหลืองทองอร่ามเลยนะคะสวยงามมากนะคะความสูงประมาณ25เมตรกว้าง15เมตรได้ก่อสร้างขึ้นทับองค์พระธาตุองค์เดิมที่มีอายุกว่า 1,037 ปีนะคะถือว่าเป็นองค์พระธาตุหรือพระเจดีย์วัดป่าสักคำมีอายุเก่าแก่โบราณมากนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการค้นพบกำแพงโบราณซึ่งมีอายุกว่า 1,037 ปีเช่นเดียวกันนะคะจากการตรวจสอบทางวิชาการนะคะถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากตั้งแต่อาณาจักรพุกามนะคะยาวมาจนถึงจังหวัดพะเยาแล้วก็ถึงปัจจุบันเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นพระธาตุที่สวยงามนะคะแล้วก็พึ่งมาทำรังนะคะชาวบ้านก็แห่ขอโชคขอลาบตีเลขเด็ดนะคะเชื่อว่าพึ่งจะมาให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ